กลับมาเหมือนขึ้นรอบรางวัลให้กับใช่ไหมครับเป็นไงบ้างใช่ค่ะอันนี้เออต้องกลางต้องกลางเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่มาร่วมงานก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะเป็นอีเวนท์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ต้องแสดงความยินดีให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะเนี่ยทุกวันเลยเราสำหรับเจอหน้าใช่ทำงานทุกวันเลยค่ะแต่ว่าแฮปปี้ที่ได้เจอพี่ๆนะคะทุกวันนิดนึงค่ะมีบางงานที่แบบเลิกแบบช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงก็ยังได้นอนเพิ่มอีกนิดนึงแต่มันเพียงพอไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าเรามันตื่นเต้นกับงานที่เราได้ทำเพราะว่าทุกวันมันไม่ได้ซ้ำกันใช่ไหมคะเลยมันก็แฮปฟันก็ไม่ต้องพักเนาะค่อยพักหลายปีนับชั่วโมงนอนได้มั้ยคะอะไรนะคะนับชั่วโมงนอนได้หรือเปล่าแล้วแต่วันค่ะบางครั้ง3ชั่วโมงบางครั้ง8ชั่วโมงมันแล้วแต่ค่ะสนับใจมั้ยครับแต่ละลุคที่ต้องออกงานเลยคนก็จับตามองลุคเลยสำหรับตัวเราถ้าถามว่าหนักใจไหมก็ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าแอนลองทุกชุดในทุกร้านแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสดีไซเนอร์ใหม่ๆด้วยแล้วเราอาจจะแบบลองชุดแล้วมันไม่ได้เข้ากับรูปร่างเราแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากบทนั้นเราก็ move on ค่ะก็สไตล์ของทุกคนมันไม่เหมือนกันแล้วจริงๆเราจะเป็นต้องเป็นแบรนด์อย่างเดียวมาแบรนด์แบบว่าไม่เลยค่ะไม่เลยจริงๆแอนใครที่แบบเห็นถ้าแอนเข้าไปดูแบบในแอปต่างๆแล้วก็เห็นว่าอ๋อชอบชุดนี้ก็ไม่ได้ต้องแบบแบรนด์อย่างเดียวหรือว่าต้องแบบแบรนด์ใหญ่หรืออะไรก็ตามแบรนด์เล็กดีไซเนอร์ใหม่ก็ได้ค่ะอย่างไฟนอลจริงๆแล้วจะออกงานแต่ละครั้งนี่ต้องแอนต้องตัดใจไหมคะหรือว่าต้องมีทีมมีทีมค่ะแต่บางครั้งถ้าแอนแบบมีเวลาแอนก็จะเลือกแต่ว่าถ้ามันแบบ last minute ก็ส่วนมากจะแบบ last minute ที่ต้องแบบหาชุดเลยให้ทีมเลือกก่อนแต่ว่ามันเป็นแอนก็อยู่ในทีมด้วยเราก็ต้องเลือกด้วยกันแอนอย่างชุดจีนล่าสุดสีเหลืองก็โดนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างเป็นยังไงบ้างครับที่ได้เห็นไหมครับในที่มันมีคนมาเข้ามาในดอมของแม่ปุ้ยเกี่ยวกับว่าเอ้ยหนูอ้วนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยชุดไม่เหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ยชุดข้าหนูกับชุดจีนที่เราไปมาก็เหมือนแอนได้พูดใช่ไหมคะแบบเราก็ได้เรียนรู้จากบทต่างๆว่าโอเค dress แบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะกับรูปร่างเรายังไงบ้างช่วยเสริมตรงไหนนู่นนี่นู่นนี่เราก็เรียนไปด้วยทำไปด้วยใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปด่าคนว่าเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปด่าดีไซเนอร์ว่าไม่ทำชุดไม่สวยจริงๆมันต้องไปเรื่อยๆค่ะทีมเราหนักใจไหมอ่ะเพราะว่าต้องจับตามองตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทุกวันหลายพันเหตุการณ์แต่ว่าก็ต้องแบบใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบแอนไม่ได้คิดเยอะเพราะว่าแอนรู้ว่าทีมแอนทำดีที่สุดแล้วใช่แล้วบางครั้งเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงแอนหน่อยไหมด้วยความที่ตัวจริงเราก็ไม่ได้เหมือนในรูปที่เราถ่ายมาแต่ที่เราก็ดูผอมอยู่แล้วแต่ในรูปมันดูเป็นขยายนิดนึงเราหนักใจไหมกับคนที่มาวิจารณ์ว่าอ้าวชุดนี้ก็อ้วนชุดนี้ก็เกินมันมีหลายเอลิเมนต์ค่ะมีอ้วนแซงเหลืองชุดเหลืองมุมกล้องมุมที่ยืนอยู่นู่นนี่มันก็มีหลายเอลิเมนต์ที่จะทำให้รูปไม่ออกมาสวยแต่ว่าก็แอนไม่ค่อยหน่อยค่ะแต่ว่าแบบหลังจบการประมูลแล้วก็เหมือนแบบกินเยอะปล่อยตัวค่ะก็ที่เขาวิจารณ์ถ้าจะบอกแบบตรงๆแบบไม่ได้ใส่อะไรเนาะถ้าทุกคนได้เห็นตารางแอนแล้วแอนทุกคนก็รู้ว่าแอนไม่มีเวลาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงๆเลยอันนี้พูดแบบตรงๆเลยไม่มีเวลาไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะไปใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าแบบตอนที่เราทำงานเรากินเพื่อพลังเพื่อที่จะแบบทำงานเต็มที่แล้วไม่ได้แบบมานั่งแบบกินอาหารเราก็ไม่ออกกำลังกายเราทำงานทุกวันเราก็เหนื่อยทุกคนที่ทำงานออฟฟิศหรือทำงานนู่นนี่เหมือนกันหมดค่ะตอนเราเหนื่อยตอนเราดรอปอะไรเราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมคะแต่มาด่าว่าอ้วนขึ้นปล่อยตัวนู่นนี่หนูไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรหรอกแสดงใจอะไรแสดงว่าแสดงว่าคนร้อนเลยแสดงว่าเองก็รู้สึกว่าฉันก็อยากจะผอมตามที่ทุกคนอยากให้ผอมแต่ฉันไม่มีเวลาจริงถ้าแอนได้ผอมตามที่ทุกคนอยากได้คงไม่เห็นตอนนี้ค่ะไม่ตอบเขาไปเวลาเขาถามว่าแอนไม่อยากไปใส่ใจเวลาอยากตอบอย่างเงี้ยถ้าถามว่าอึดอัดค่ะแต่ว่าไม่อยากไปใส่ใจในคนที่แบบเห็นในเรื่องเนกาทีฟกับแอนตลอดเวลาแอนก็อยากแบบมีเวลาออกกำลังกายบ้างเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผอมหรือเรื่องแบบอ้วนแต่ว่ามันเกี่ยวกับ healthy lifestyle มากกว่าแต่ยังก็ดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมใช่ยังอาหารที่เลือกกินแอนยังคุมอยู่ไหมคะหรือว่าอยากกินอะไรก็ตามเชื่อปากไม่ได้ตามอะไรนะไม่ตามใจปากตามใจปากไม่ยินว่าอะไรอ่ะอะไรนะคะเราได้ยินคำอื่นเลยอ๋อมัน
ไม่ได้ตามใจปากตลอดเวลาแต่ว่าตอนที่เราบอดี้เราต้องการอะไรเราก็ต้องฟังมันด้วยใช่มันก็เกี่ยวกับปริมาณมากกว่าแต่จริงๆเราตั้งแต่ก่อนประกวดอะไรก็ยังเหมือนเดิมใช่เขาเดิมไม่ได้ใช่ไม่นี่น้องไม่ขึ้นอยู่กับอาจจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้าเลือกที่จะทำงานหรือว่าออกไปจิมขอทำงานก่อนเออเนาะใช่แล้วก็คุมเรื่องอาหารมากกว่าแต่ว่ารับมือได้เนาะแบบโซเชียลสิ่งที่เราอยู่วิจารณ์เรื่องเดิมๆที่เขาไม่ move on แต่เราก็ไปไหนเรา move ไปแล้วหนู move on แล้วเพราะว่าหนูเห็นชีวิตมันมีหลายอย่างที่มีพลังบวกให้เราถ้าเราอยู่ในจุดเดิมตลอดเวลามันเราก็ไม่มีความสุขในชีวิตเราเรา move เนี่ย move ด้วยกันไม่อ่านเลยหรอคะ move แบบไม่รู้เรื่องเพราะไม่อ่านไม่อ่านแล้วก็ทีมคือโดนรับเรื่องตลอดเวลาแล้วเขาบอกแอนไหมเวลาทีมไม่บอกบ้างค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยคุณนี่พูดแบบนี้คุณนี่พูดแบบนั้นเพราะมันจริงๆมันไม่ได้สำคัญมากแต่ถ้ามันมีแบบผลที่จะเขาเรียกว่าแบบผลกระทบใส่เราเยอะเขาก็จะแบบโอเคเราจะมานั่งคุยกันโอเคเราต้องปรับตรงไหนต้องดีขึ้นตรงไหนแต่ว่าส่วนมากคือจะเป็นพลังบวกกับแอนตลอดที่เข้ามาแบบว่าแบบว่าเราที่เป็นร่างอวตารหรือว่าเป็นแบบมีตัวตนนิดนึงทั้งสองค่ะบางครั้งส่วนมากจะเป็นร่างอวตารแต่ว่าช่วงนี้ก็มีชื่อบางคนด้วยหลายปีแม่ปุ้ยจะแบบว่าจัดการมิสซอนอปีนี้น้องแอนแบบว่าไม่มีนโยบายนี้หรือว่ายังไงคะหรือว่าจริงๆว่ายังไม่หนักจริงๆถ้าเราฟ้องหรือไม่ฟ้องความก็จะทำเหมือนเดิมเขาก็จะแบบมีร่างอวตารอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ไปหยุดเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ชอบค่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเรามีทีมเรามีเก็บหลักฐานไหมเผื่อไปใช้อนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแอนก็บอกทีมเสมอว่าเรื่องแบบนี้เขาให้เขาพูดไปให้เขาแบบมีที่ที่จะระบายความรู้สึกแต่ว่าอย่าให้มันแบบโดนใจเราเยอะเกินไปหรือเราไม่มีความสุขอย่าไปหมกมุ่นกับมันแต่มีคนเดินมาบอกว่าตัวจริงไม่เห็นเหมือนกับที่คนเมนเลยเพราะเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นไม่ได้อ้วนในที่หลักคือตัวจริงสวยตัวจริงสวยขอบคุณค่ะก็หรือเราพูดคอนเฟิร์มเลยไหมตัวจริงสวยถ้าอยากรู้ว่าปอบไม่มาเจอตัวสวยได้สวยขึ้นได้ทุกวันค่ะไม่ต้องดูรูปนะมาดูตัวจริงใช่อยากให้ไม่ใช่แค่เรื่องแอนแต่อยากให้ทุกคนแบบถ้ามีเรื่องอะไรที่จะแชร์หรือจะพูดขอให้แบบรู้ทั้งเรื่องก่อนแล้วก็มาเห็นแบบสถานการณ์จริงก่อนที่จะมาแชร์ความคิดเห็นเพราะว่าถ้าเราแชร์ด้วยแค่ครึ่งเดียวมันจะเป็นแบบมันจะ reverse ใส่เราใช่เนี่ยผมอยากทุบไหมอะไรนะคะทุบหลังไหมคนนั้นหลังนะใครคะทุบหลังพวกที่มาทุบคอมเมนต์นะไม่ทุบปล่อยไปให้เขามีความสุขในด้านที่เขาอยากทำตอนนี้ส่วนมากงานเป็นแบบไหนนะตอนนี้เพราะว่าเรากลับมาเราไม่เห็นได้พักสักวันใช่ส่วนมากจะถ่ายรายการถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ประมาณนั้นค่ะก็เมื่อวานก็เป็นงานโอโปด้วยจริงๆมีบอกพี่ปุ้ยไหมว่าแม่ปุ้ยว่าขอพักนอนพักนอนสัก3-5 วันมีบ้างค่ะบ้างก็บอกด้วยแต่ว่าปีนี้เป็นปีเดียวที่เราได้แบบรับงานเยอะๆเราก็ทำไปเลยโกยก่อนใช่โกยก่อนแม่ปุ้ยอนุมัติมาหรือยังที่ขอไปขอครับแม่ปุ้ยเราหนูกับแม่ปุ้ยอยู่ในเพจเดียวกันค่ะโอเคโกยก่อนแล้วก็ค่อยมาพักที่หลังก็คือยอมเหนื่อยตอนนี้ก่อนใช่ใช่ครับอีกเรื่องนึงกับเรื่องที่มันมีดราม่าขึ้นมาพี่โอฟี่พูดเรื่องดราม่ากับหนูตลอดเลยไม่พูดได้ไหมไม่รู้ดีเทลใช่ค่ะไม่อยากไปยุ่งเดี๋ยวมีฟีดแบ็กอะไรหรอหนูไหมเพราะมันเป็นชุดหนูใช่ปะคิดว่าไม่มีนะคะที่แอนได้รับรู้ไม่มีช่วงนี้ดราม่านางงามเยอะมากเนาะใช่จริงๆหลายคนเลยไม่ใช่แอนนู้นก็โดนมีวันๆไหมพอแบบว่าผลกระทบมันจะมาแบบว่าถึงเราอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าทุกวันคือ1 วัน 100เหตุการณ์ก็แบบมันโดนมาหลายอย่างพร้อมกันเราก็แบบโอเคไม่สนใจดีกว่าเชื่อมั่นในทีมเนาะใช่แต่กรณีแบบนี้แอนก็คิดว่าแม่ปุ้ยน่าจะเคลียร์ได้เรียบร้อยใช่ใช่โอเคครับขอบคุณค่ะพี่กวนแอนเพิ่งสั่งเลยแต่ว่า